友情共に行こう星を守るため君と絆で今日より強くなるドファンタジーสวีดัสสวัสดีครับผมอยู่กับผมนายเอิร์ธรีวิวทีวีนะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาทำการจัดข้ออันดับร่างอุลตร้าแมนสุดเท่ในตู้เกมนะครับผมซึ่งเชื่อเลยว่าหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ในประเทศไทยยังไม่มีใครทำอันนี้เน้นย้ำเลยผมเป็นคนแรกที่ทำนะครับผมซึ่ง5อันดับนี้ก็จะมาจากอุลตร้าแมนในตู้เกมที่เรียกชื่อว่าอุลตร้าฟิวชั่นไฟท์นะครับผมซึ่งสาเหตุง่ายๆว่าทำไมเอามาจากตู้เกมเพราะว่าในซีรีส์ของอุลตร้าแมนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นตั้งแต่ยุคนิวเจเนเรชันต้นไปเนี่ยที่เป็นอุลตร้าแมนฟิวชั่นอย่างอุลตร้าแมนออฟกับอุลตร้าแมนจิต2ตัวนี้จะเป็นการฟิวชั่นและแปลงร่างนะครับผมซึ่งบอกแล้วว่าในซีรีส์ที่ปรากฏตัวมาเนี่ยที่เป็นการฟิวชั่นอุลตร้าแมนร่างดีร่างนั้นนะปรากฏมาไม่ครบของส่วนเกินเลยต้องมาโชว์ร่างในตู้เกมแทนซึ่งในตู้เกมก็บอกแล้วว่าเท่กว่าในซีรีส์เยอะเลยนะครับผมซึ่งผมบอกได้เลยว่าทุกร่างในอุลตร้าแมนออฟหรืออุลตร้าแมนจีในตู้เกมเนี่ยทุกร่างนี่คือเท่หมดเลยนะครับผมเท่กว่าในซีรีส์นะฮะซึ่งบางตัวก็ไปโผล่ในซีรีส์บ้างบางตัวก็ไปโผล่ร่างนี้ร่างนั้นนะครับผมซึ่งผมก็ยกมาห้อนดับร่างอุลตร้าแมนสุดเท่ในตู้เกมนะครับผมและอาจจะมีพาร์ท2เช่นเคยเพราะมันมีเยอะจริงๆนะครับผมโอเคเมื่อผมแล้วก็ไปชมกันได้เลยอันดับที่5อุลตร้าแมนจีดร่าง Shining Mystic โดยเป็นการฟิวชั่นระหว่างอุลตร้าแมนและอุลตร้าแมนเซโร่ร่าง Shining Capsule นะครับผมโดยถือว่าเป็นร่างที่ค่อนข้างเท่เลยเห็นได้เด่นสุดคือตรงแขนซ้ายและแขนขวาจะมีเหมือนไอสลักเกอร์ของอุลตร้าแมนซีโร่นะครับผมแล้วก็มีร่างกายเป็นสีทองนะครับแล้วก็มีเกราะที่สง่างามเหลือเกินนะครับผมคือผมเห็นร่างนี้ครั้งแรกแล้วว่าเฮ้ยมันดูแปลกๆนะแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเท่นะครับผมร่างนี้ก็ค่อนข้างผิวไหวเลยถึงแม้ร่างนี้จะดูโล่งๆไปหน่อยไม่ค่อยมีลายอะไรมากแต่ก็ถือว่าเท่ก็จะคล้ายๆกับร่างอุลตร้าแมนจีร่างพิมพ์ทีฟนะผมก็จะคล้ายๆกันแต่ก็แตกต่างกันเยอะนะฮะบอกแล้วว่าไอ้ร่างนี้เนี่ยไอ้แคปซูลของอุลตร้าแมนซีโร่ร่างไชนิ่งเป็นของแคมเปญซะด้วยนะครับผมซึ่งผมก็อยากได้แต่ผมไม่มีตังค์รอคนโดเนทให้นะครับผมซึ่งก็มีคนโดเนทให้นิดนึงแต่ก็ขอบคุณเขามากนะครับถึงจะโดเนทไม่กี่บาทแต่ผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นอุลตร้าแมนจีดร่างในตัวเกมอีกร่างนึงถือว่าเท่จริงๆโค้ดให้แบบนี้ไปเลยนะครับผมอันดับที่4จะตกเป็นของอุลตร้าแมนออฟร่างสลักเกอร์เอสโดยเป็นการฟิวชั่นระหว่างอุลตร้าแมนเอสหรือเอและอุลตร้าแมนเซเว่นนะครับผมโดยรูปร่างนี้ถือว่าโฉบเฉี่ยวมากและมีอาวุธที่เรียกว่าสลักเกอร์เอสไลเซอร์เป็นใบมีดใบใหญ่ใช้กำจัดศัตรูนะครับผมโดยรูปร่างโดยรวมถือว่าผ่านเลยนะฮะโดยตรงหัวเนี่ยจากตรงที่ไอหัวเขาของอุลตร้าแมนเอสเนี่ยปนกับเซเว่นได้อย่างลงตัวเลยนะครับผมถือว่างดงามมากร่างนี้ก็จะคล้ายๆอุลตร้าเซเว่นนะครับผมตรงแขนนะซึ่งเป็นแผงโซล่าเซลล์อะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งบอกแล้วว่าร่างนี้ถือว่ามีความรวดเร็วจากสายฟ้าแลบวิบฟับวิบฟับเลยนะครับผมนะซึ่งบอกแล้วว่าเป็นอีกร่างหนึ่งที่ถือว่างดงามจริงๆถึงจะมีการดีไซน์ที่ค่อนข้างจะแปลกถึงจะดูโหดได้หนึ่งแต่ก็ถือว่าเท่จริงๆก็ระดับนี้ไปเลยนะครับผมอันดับที่3ได้ตกเป็นของอุลตร้าแมนออฟร่างสไกเดอร์แม็กซ์โดยเป็นการฟิวชั่นระหว่างอุลตร้าแมนแม็กซ์และอุลตร้าแมนทีก้าร่างไทสกายโดยบอกว่าร่างนี้นั้นมีลวดลายที่โดดเด่นคือตรงหน้าอกและตรงแขนเป็นของอุลตร้าแมนแม็กซ์และก็อุลตร้าแมนทีก้านะครับผมแล้วก็ที่เท่อย่างที่ผมชอบคือเป็นอุลตร้าแมนที่มีผ้าพันคอด้วยน่าถือว่าเท่มากจริงๆครับผมซึ่งดูรูปทรงอ่ะก็จะคล้ายๆอุลตร้าแมนจัสติกนิดหนึ่งนะฮะว่าหงอนมันไม่ใช่หงอนสิหัวมันจะสูงๆนิดหนึ่งเขามันจะยาวขึ้นนะแล้วก็มีผ้ามันโคด้วยดูฉบเฉียวแล้วก็เท่มากจริงๆนะฮะสำหรับตัวนี้ซึ่งก็ได้ความรวดเร็วมาจากไทสกายของมอสสไลเดอร์ไม่ใช่มอสสไลเดอร์สิอุลตร้าแมนที่กล้าร่างสีม่วงนะครับไทสกายนะฮะข้ามไรเดอร์เฉยเลยสงสัยติดไรเดอร์มากไปต้องดูอื่นบ้างละนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกร่างหนึ่งในอุลตร้าแมนฟิวชั่นไฟท์ของอุลตร้าแมนออฟที่ถือว่าเท่จริงๆก็ในระดับนี้ไปเลยนะครับผมอ
อันดับที่2ได้ตกเป็นของอุลตร้าแมนจิตล่างมูเกนครอสเซอร์โดยเป็นการฟิวชั่นระหว่างอุลตร้าแมนทิก้าร่างปกติหรือร่างพื้นฐานและอุลตร้าแมนซีโร่ร่างลูน่ามิเรเคิลซีโร่นะครับผมโดยเป็นการฟิวชั่นที่บอกว่าอลังการงานสร้างจริงๆเพราะไอ้สองตัวนี้นานๆทีจะฟิวชั่นกันทีนะฮะคือผมอยากให้ฟิวชั่นแล้วก็มีร่างนี้คือนานๆทีเห็นอุลตร้าแมนที่มีเกราะเท่ๆดูในร่างนี้เนี่ยเหมือนอัศวินเลยนะผมแล้วก็ฉบเฉี่ยวรวดเร็ววิบปั๊บวิบปั๊บแล้วก็สามารถแยกร่างโจมตีกันได้ความสามารถในการแยกร่างนี้ก็น่าจะมาจากร่างลูน่ามิเรเคิลซีโร่นะครับผมแล้วก็ใช้ความรวดเร็วของอุลตร้าแมนติก้านะถือว่าเป็นอุลตร้าแมนร่างในตัวเกมอีกร่างที่ถือว่าเท่จริงๆนะครับผมพอที่แบบนี้ไปเลยนะครับผมอันดับที่1ได้ตกเป็นของอุลตร้าแมนออฟร่างบรินสเตอร์ไนท์โดยเป็นการฟิวชั่นระหว่างอุลตร้าแมนฮิคาริและอุลตร้าแมนโซฟี่นะครับผมถือว่าเป็นการรวมร่างที่สำหรับผมถือว่าเท่ที่สุดเพราะว่าในการฟิวชั่นของอุลตร้าแมนออฟในตู้เกมเนี่ยเป็นร่างที่มีเสื้อคลุมแค่ตัวเดียวนะฮะแล้วก็คิดว่าจะเป็นตัวเดียวแหละในเรื่องนะผมเพราะตัวอื่นก็เป็นร่างธรรมดาฟิวชั่นมีอาวุธอะไรประมาณนี้ตัวใหญ่ขึ้นเล็กลงอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งบอกได้ว่าร่างนี้เนี่ยมีอุลตร้าแมนโซฟี่เนี่ยที่เป็นหัวหน้าของเหล่าพี่น้องอุลตร้าเนี่ยเป็นหัวหน้าหน่วยนะมานี้นะครับแล้วก็อุลตร้าแมนฮิคาริคือเป็นนักวิทยาศาสตร์สร้างจีทไลเซอร์นะฮะก็คือดูเท่ไปเลยนะครับผมถือว่าเป็นการรวมร่างในตำนานนะฮะถึงจะเป็นแค่ในตู้เกมก็เต็มสำหรับผมถือว่าเท่มากจริงๆนะฮะมีอาวุธเป็นดาบไลเซอร์ของอุลตร้าแมนฮิคาริได้มีลำแสงของอุลตร้าแมนโซฟี่นะครับผมก็ไม่อยากจะบรรยายอะไรมากถือว่าเป็นอีกร่างหนึ่งของอุลตร้าแมนออฟคิดถือว่าเท่จริงก็ขอที่จะที่1ไปเลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการจัดอันดับในหัวข้อนี้แน่นอนว่าหัวข้อนี้มีพาร์ท2แน่นอนเพราะว่าเป็นหัวข้อที่ผมอยากทำมากในไทยนี่ยังไม่มีใครทำเลยเป็นผมคนแรกที่ทำนะฮะบอกแล้วว่าเป็นหัวข้อที่ผมชอบมากจริงๆอีกหนึ่งหัวข้อในการทำหัวข้อของแต้มนะครับผมถ้าอยากให้ทำพาร์ท2ก็กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดไลค์เพจด้วยนะครับผมและสามารถโดเนทเป็นกำลังใจให้ตามนี้เลยนะครับผมเพื่อเป็นค่าข้าวและค่าไมโครโฟนที่ใช้ตอนนี้แล้วก็สายขาดก็จะเจ๊งอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะก็วันนี้ก็ไม่เป็นจะฝากแล้วขอตัวลาในเพียงเท่านี้แล้วเจอกันในคลิปหน้าสายุนาระ